بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ถ้าจำไม่ผิดมาที่นี่ครั้งแรก มาบ้านนี้เนาะแต่ว่ามาที่สุเหร่าหรือมุสลานี่อันนี้ใช่ไหมฮะอ่ะที่นั่นนะครับทางใต้นี่ก็มาหลายหนแต่ว่าวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ได้มาร่วมเปิดเขาเรียกว่าเปิดมัจลิสผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆนะครับไปบรรยายแล้วก็เป็นบ้านพี่น้องเนี่ยรู้สึกอบอุ่นมากนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่เรามานั่งฟังกันอยู่อย่างนี้เนี่ยใครเอาใครห้อมล้อมเรามาลาอิกะห์รู้ไหมครับนี่ปีกมาลาอิกะห์เนี่ยห้อมล้อมเราอยู่บ้านหลังนี้ก็มีบรรยากาศบ้านที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่การตามอัลกุรอานตามหะดีษเรียกร้องไปสู่อิสลามอ่ะเชิญเลยครับแล้วก็รู้สึกผู้ชายจะแพ้ผู้หญิงเนาะก็อีเรานิดเดียวนะวันนี้โหยบรรยายเยอะเนาะต้องขอดุอาให้เยอะกว่านี้เราไม่มีความจำเป็นนะครับเรามีหน้าที่ทำหน้าที่เผยแผ่ใครจะฟังมากน้อยนั่นไม่ใช่หน้าที่เราจัดบรรยายพี่น้องมาฟังแล้วละแวกนี้ก็เป็นละแวกพี่น้องมุสลิมพี่น้องตอบผมหน่อยครับว่ามีเสียงอะไรหรือว่าการฟังอะไรที่ดีมากไปกว่าการฟังศาสนาแล้วลองบอกดิว่ามีไหมเราต้องขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมบางคนเรานะครับที่ฟังเนี่ยเฉพาะวันที่1กับวันที่16 เขาจะฟังวันที่1กับวันที่16หวยออกเลขท้าย2ตัวแต่เราจะมาฟังเรื่องเจ้าของหูเจ้าของร่างกายเจ้าของชีวิตเนี่ยค่อนข้างลำบากผมจะคุยกับพี่น้องเนี่ย1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราถามตอบกันเนาะเอาตามนี้นะไปที่ไหนผมก็ใช้ตรรกะนี้เพราะนบีบอกว่าเวลาจะสอนหนังสือต้องนัดชาวบ้านก่อนนบีจะสอนหนังสือซอฮาบะห์นบีจะบอกล่วงหน้าแล้วบอกด้วยว่าสอนกี่ชั่วโมงสอนกี่นาทีเพื่อให้พวกเราได้เตรียมตัวมาเรียนศาสนามารับรู้เรื่องราวของอิสลามถ้าวันนี้เนี่ยผมมาเล่าประวัติให้ผมเล่าประวัติของผมพี่น้องไม่มาฟังหรอกมาก็ไม่ค่อยกี่คนแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของอิสลามนะมันมีความบรรยากาศมีความจำเริญเดี๋ยวเรามีทานอาหารด้วยใช่ป่ะหัวข้อที่ทางนี้ตั้งให้นะครับกุลุกุมรออินนำมาทำมากๆเมื่อเช้าไปพูดที่ศิลปวัฒนาพูดถึงสัญญาณวันสิ้นโลกนะอยากฟังป่ะต้องวันหลังนะฮะเพราะมันไม่ดูย้อนหลังได้ ในอันทำก็ยังไม่ส่งเนี่ยไปดูย้อนหลังสนุกมากสัญญาณเงินสิ้นโลกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศอินโดนีเซียล่าสุดใช่ไหมที่เวทีเนี่ยอยู่ดีสึนามิหายไปเลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไบตุนมักดิสหิมะหล่นเคยปรากฏไหมเราไม่ค่อยเห็นปรากฏสิ่งเหล่านี้ล่าสุดมีประเทศที่อัลกุรอานก็ลงที่นั่นนบีก็อยู่ที่นั่นแล้วตัวเองกลับลาออกจากการเป็นมุสลิมไปอยู่ในประเทศฝรั่งที่อ้าแขนรับเพราะว่าอะไรเพราะหันหลังให้อิสลามเขาก็อ้าแขนรับสิแต่เด็กซีเรียต้องการอพยพชาวบ้านต้องการอพยพไม่ให้เข้าประเทศดูแต่คนที่ออกจากอิสลามมาแล้วนะโอ้โหตอนรับเลยมาแล้วเป็นไงกินเหล้าเมายาแต่งตัวโป๊เปลือยเขาบอกว่านี่คือสิทธิเสรีภาพที่เขาอยากได้จะมาคุมฮิญาบแบบนี้เหรอโอ้เขาไม่สนใจดูนะอิยามัดนะครับนบีบอกว่าเราจะอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลาย
อยู่ร่วมกับมุชริกีนแล้วเราจะมีวิถีเหมือนพวกเขาจริงไหมล่าสุดนี่มีจดหมายลูกโซ่ไม่ใช่เหรอต้องส่งนะต้องแชร์ไป20คนนะไม่งั้นเดี๋ยวอายุ48แล้วก็จะมีบาลาหลายคนเกิดเลยใช่ไหมแล้วจะมีภัยพิบัติจะอับเฉาชีวิตจะไม่มีบารักัตเราก็เชื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็มีวิถีเหมือนเขาอันนี้ระวังล่าสุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกันกี่คนล่ะเห็นยังนะกิยามัตใกล้แล้วนะพี่น้องวันนี้ยัง60แล้วยังไม่อาเกนบาเล็กอายุ60แล้ว70ยังไม่ละหมาด5เวลานี่แสดงว่ายังไม่อาเกนบาเล็กศาสนาบอกคนที่ไม่ต้องละหมาดเนี่ยมีอยู่3กลุ่มมีอยู่3ประเภท1ใน3คือคนบ้า1คนบ้า2คนที่ยังไม่อาเกนบาเล็กไม่รู้บรรลุศาสนาภาวะ3บุคคลที่ศาสนาไม่ไปถึงเขาฉะนั้นแชร์ข้างบ้านไม่ละหมาดฟัดดู5เวลาถามแชร์อาเกนบาเล็กแล้วอาเกนบาเล็กแล้วศาสนาถึงแล้วอีกอันเดียวแชร์น่าจะบ้านะก็ไม่รู้จะมีอยู่ช่องไหนอ่ะมันก็มีแค่3ช่องเนี่ยคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนะอันนี้ก็เกินเนาะเผาหัวนิดนึงนะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้นำมาทำมากๆนะครับ1ชั่วโมงหลังจากนี้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็เดี๋ยวเราจะถามตอบกันนะฮะกุลุกุมรออินหมายถึงว่าทุกคนมีหน้าที่มีอามานะห์จะต้องปฏิบัติจะต้องทำตามที่ได้รับสัญญิงสัญญาไว้ไม่ว่าจากใครก็ตามอัลลอฮ์บอกงี้ก็ได้อัฟละฮันมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาจะได้รับชัยชนะอัฟละฮะได้รับชัยชนะแล้วด้วยนะใครมุมินอธิบายศัพท์นิดหนึ่งนะมุสลิมคือเรายอมจำนนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลเรียกมุสลิมถ้ามุมินน่ะเลื่อนขั้นจากมุสลิมมาเป็นมุมินคือสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสิ่งไหนอัลลอฮ์ห้ามไม่ทำนี่เรียกมุมินมากขึ้นกับมุมินคือมุฮซินมุฮซินนี่ของฮารอมของมักรูห์ยังไม่แตะเลยขึ้นเลยนะทีนี้อัลลอฮ์เรียกใครครับอัฟละฮันมุมินูนคนที่ศรัทธามั่นอะไรที่ฮารอมไม่ยุ่งอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัตินี่มุมินแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าก็ดะอัฟละฮะคนที่เป็นมุมินที่ประสบความสำเร็จดูนะอัลลาซีฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนผมลงรถพี่น้องหลายคนไปใช่ไหมพูดเรื่องนมาดใช่ไหมละหมาดสำคัญสนัยเนี่ยอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาคอชิอูนคูชัวฟีซอลาติหินในละหมาดของพวกเขาคนนบีบอกกับบิลานอาซานเร็วรีบอาซานอาเรียนาบิสซอลาฉันจะได้พักผ่อนในละหมาดฉะนั้นละหมาดคือการที่จิตวิญญาณของเราร่างกายของเรานั้นได้ถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมในละหมาดเขาจึงเรียกตักบีรตุนเอียรอมแปลว่าเอียรอมแปลว่ามัสยิดฮารอมแปลว่าห้ามขอเอียรอมก็คือห้ามทำสิ่งอื่นที่เป็นข้อห้ามยกเว้นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตตักบีรตุนเอียรอมอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเขาเรียกตักบีรแรกที่จะเข้าละหมาดไม่ต้องเรื่องดุนยาไม่เกี่ยวละตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะปฏิบัติตามที่นบีบอกเอาไว้อ่านดุอาอิสติตะอ่านอาอูอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์แล้วก็ลุกัวเรื่อยไปจนกระทั่งให้สลามฉะนั้นตักบีรตัวนี้เราอัลลอฮุอักบัรจบเลยอย่างอื่นไม่ต้องมายุ่งงั้นเวลาเราละหมาดเราเปิดทีวีคอไปด้วยได้ปะฮะแล้วกูชั่วไหมไม่กูชั่วโอ้โหตอนที่บัวขาวต่อยนี่บรรดาผู้ชายนี่ไม่มีสมงัดเลยนะครับ
แล้วเดี๋ยวช่วงหลังนี่มาช่วงมักริบอิชาจะดูบัวขาวก็อยากจะดูละหมาด ก็ทิ้งไม่ได้เอายังไงเอานั้นปิดเสียงแล้วก็ละหมาดละหมาดเสร็จหันมาถามภรรยาว่าบัวขาวต่อยไปกี่รอกาบละกูชั่วขนาดนั้นเลยนะภรรยาดีภรรยาไม่ตอบอ่ะแล้วบังละหมาดไปกี่ยกแล้วล่ะนี่มีจริงๆนะครับบางคนถึงขนาดเปิดคอไว้ด้วยซ้ำนะเวลาบัวขาวจะเตะไหล่นี่ยักด้วยนะกำลังกอดอกนี่ไหล่นี่ยักด้วยขยับด้วยมันเคยชินคอชีอูนคนที่จะประสบความสำเร็จต้องกลัวชั่วในละหมาดซอฮาบะเนี่ยเวลาถูกธนูยิงเนี่ยจะเอาธนูออกซอฮาบะบอกกับแพทย์บอกหมอสนามผมขอละหมาดนะแล้วหมอค่อยดึงเพราะตอนนั้นเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยเขาดึงออกเนี่ยมันเจ็บได้ไหมอ่ะมันเจ็บแต่มันร้องไม่ได้ไงงั้นซอฮาบะบอกให้ดึงธนูออกจากร่างกายในขณะที่ตัวเองกำลังละหมาดอุมัรมุกตาร์อยู่ที่ลิเบียนะครับโดนต่างชาติมารุกรานต่อสู้20ปีเป็นครูสอนกุรอานแต่ต่อสู้กับคนมารุกรานตั้ง20ปีอุมัรมุกตาร์หรือโอมามุกตาร์เนี่ยบอกกับทหารฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูว่าถ้าไม่กลัวว่าพวกท่านหาว่าฉันกลัวตายแล้วล่ะก็ฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้พออุมัรมุกตาร์ขอละหมาดก่อนถูกแขวนคอพี่น้องไปเซิร์ชตอนที่ซัดดัมฮุเซนถูกแขวนคอผมว่านี่ลูกผู้ชายไปดูซัดดัมซัดดัมถูกไปสิป้ายสีเยอะๆคนที่ไหนมีความสมบูรณ์มั่งเอาหามาซอฮาบะยังมีผิดเลยยกเว้นนบีมอสลลอฮวาอะไรฮิวะสลัมซัดดัมฮุเซนกล่าวชะฮาดะห์อย่างตาความด้วยความทนงด้วยความเขารู้ว่าใครคืออยู่เบื้องหลังก็คือพวกชีอะห์ใครอยู่เบื้องหลังนี้เขารู้หมดที่เขาถูกทำร้ายแบบนี้เพราะอะไรประเทศเขาหายนะเพราะอะไรเวลาเขากล่าวชาดาจบศัตรูของอิสลามก็เขาเรียกว่าเลื่อนในไอ้เก้าอี้อ่ะแล้วก็เสียชีวิตYouTube ยังมีเนี่ยไปเสิร์ชหาดูดูหน้าซัดดัมผมบอกเนี่ยลูกผู้ชายอัลลอฮ์รับดูอาเขาฉะนั้นคอชีอูนเราอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตก็มีความกุชั่วในละหมาดอ่ะไม่ใช่ประเด็นเราจะคุยประเด็นอยู่ตรงนี้เรื่อยมาในอายะในอายะในซูเราะห์นี้บอกว่าวัลลาซีนาฮุมลิอามานาติกุบติฮิมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนนี่มาแล้วคุณลูกคุ้มรออินและบรรดาผู้ซึ่งสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายเอาไว้คืออามานะต่างๆวะดีฮิมสัญญาที่เขาได้รับสัญญากับใครแล้วก็ตามรออูนเขาทำตามสัญญาพี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามพูดเรื่องอามานะอยู่ในลำดับต้นๆถ้ามาดแม้นว่าผิดอามานะผิดคำสาบานขอโทษผิดคำสัญญาอยู่ในหมวดของความผิดต้นๆไม่น่าเชื่อนะครับอามานะห์คือการได้รับไว้ความไว้วางใจเราได้รับไว้วางใจให้ทำสิ่งนั้นนี้ฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งนะอันนี้เรียกอามานะห์นะเพราะเราบอกจ้าเดี๋ยวฝากเดี๋ยวซื้อมาให้พอเราไปซื้อร้านปิดอ่ะซื้อไม่ได้ถ้าร้านไม่ปิดก็ซื้อมาให้เขานี่เขาเรียกอามานะห์นี่เล็กๆนะแต่คนที่เป็นมุมินที่ประสบความสำเร็จสัญญากับใครอามานะกับใครไว้รับผิดชอบพี่น้องวันนี้เนี่ยสังคมของเราเป็นอะไรไปพ่อวากัสลูกเอากลับเป็นอะไรไปอะครับการที่พ่อวากัสเนี่ยพ่อก็อยากได้มะวากัสอยากได้ผลบุญในกุโบสถ์แต่ลูกเอากลับที่สีลมเท่าไหร่อ่ะตารางวาละเท่าไหร่ตารางวาละเท่าไหร่ในเมืองไทยนี่ที่ในกรุงเทพแพงสุดนะครับแถว
สุขุมวิทยิ่งใกล้ติดกับรถไฟฟ้าด้วยมหาศาลป้าเนี่ยวากาฟลูกเอากลับอามานะที่ป้าจะได้ลูกหมดพี่น้องต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าอามานะนี่มี2ประเภทอามานะระหว่างเรากับอัลลอฮ์และอามานะระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็คือละหมาดถือศีลอดให้จ่ายซะกาตทำฮัจญ์ว่าไปอามานะระหว่างเรากับมนุษย์เขายืมตังเรา 10,000 บาทนัดจะใช้เมื่อไหร่ก็ต้องบอกเขาถ้าไม่มีตังไม่ทันก็ต้องบอกเขาว่าขอเลื่อนหน่อยนี่อามานะระหว่างมนุษย์ด้วยกันสมัยก่อนนี่ตัวครูเขาสอนนะว่าตื่นมาตอนเสร็จ 1/3 สุดท้ายของกลางคืนประมาณ 3:00 นะอัลลอฮ์เนี่ยลงมายังฟากฟ้าของโลกดุนยาบางคนก็ตื่นนะครับก็มาขอดุอาอัลลอฮ์รับดุอาบางคนก็ตื่นเหมือนกันตื่นมาเนี่ยมาดูว่าอ๋อตู้เซฟยังอยู่นอนต่อหนักไปกว่านั้นนะครับพี่น้องเล่าให้ฟังตื่นมาตอนดึกนั่นแหละครับไม่ได้ตะฮัจญุดลงมาย้ายหลักหินเอาอันนี้ที่เราแค่นี้ไล่เดียวขอไล่ครึ่งกันแล้วครับนี่เรียกอามานะระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ประเด็นต่อมาลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละหูไม่มีอีมานสำหรับบุคคลที่ไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบอย่างเช่นผมเนี่ยรับปากว่าจะมาบรรยายผมไม่ติดธุระอะไรเลยเนี่ยยกเว้นจำเป็นใช่ไหมรถชนเข้าโรงพยาบาลอะไรล่ะญาติไม่สบายต้องพาไปหาหมออ่านนั้นที่เขาเรียกดารูรอจำเป็นแต่ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นไม่อยากมาซอยเล็กได้ปะเห็นไหมนบีบอกลาอีมานะไม่มีชนิดของอีมานก็คือคนที่ไม่มีอามานะมีผมยังไม่บอกว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่ได้รับกันมานี่ขนาดไหนอย่าคิดว่าตำแหน่งที่เราได้รับมานี่นะครับจะยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆกระทั่งนบีบอกว่าใครที่ขอตำแหน่งอย่าไปเลือกเขาผมจะมาขอตำแหน่งอิหม่ามผมมาขอตำแหน่งกรรมการอันนบีบอกอย่าไปเลือกขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวจะพูดให้ในลำดับต่อไปแต่เอาลำดับนี้ว่าลาอีมานะคำว่าลาอีมานะเหมือนลาอิลาฮะตกสิ่งที่ตกลงตกหลังคำว่าลาเนี่ยเขาเรียกลานาฟีรินดินส์ปฏิเสธชนิดของพระเจ้าทั้งหมดที่พระเจ้าทะอุปโลกขึ้นหรือคนอื่นอ้างให้เป็นพระเจ้ามีไหมอ้างให้เป็นพระเจ้ามีอุปโลกขึ้นมีไหมฉันนี่ยังรู้ฟ้าดินมาแล้วตอนที่เด็กที่ติดในถ้ำผมชอบเด็กในถ้ำไม่ใช่ชอบที่เด็กติดในถ้ำนะชอบคนที่มีตรรกะนี้เขาถามว่าไอ้คนที่ยังรู้ฟ้าดินไปอยู่ไหนหมดไอ้ที่พ่อหัวมีไพ่ทายนู่นทายนี่อยู่ไหนหมดไหนบอกซิว่าตายหรือยังหรืออยู่ตำแหน่งไหนเงียบมีใครไม่รู้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงออกมาบอกว่านี่ร้องห่มร้องไห้เด็กกำลังเสียใจปรากฏว่าเด็กเล่าให้ฟังไม่มีใครร้องไห้สักคนเขาบอกไหนอ่ะเจ้าพ่ออะไรเจ้าแม่อะไรไม่อยู่ไหนใช่ไหมอันนี้ให้ได้คิดนั่นน่ะยังรู้ฟ้าดินอันนี้ตั้งตนเป็นพระเจ้าหรืออ่ะผมแวะหน่อยนะใครก็ตามที่มาอัรรอฟันเอาไกลนั้นใครก็ตามที่มาหาหมอดูหมอเดาเรานี่ไปหาหมอดูหมอเดานะไปนะสมมุตินะหมอแหวนเพชรหนูหายไปไหนสมมติแค่นี้นะฟาซาลาฮูบิชัยอินไปถามเขาเรื่องหนึ่งนะนบีบอกว่าลัมยุกบันศอลาตุนอัรบะอีนะไลลาตันละหมาด40คืนอัลเลาะห์ไม่รับ40คืนนี่คือ200เวลาอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดของเราเพียงเพราะเราไปถามหมอดูหมอเดาหมอเสน่ห์ว่าแหวนเพชรหายไปไหนสามีอีฉันหายไปไหนถามเฉยๆนะตัวเองที่ละหมาดไว้40คืนอัลลอฮ์ดีลิทเกี้ยง
วายาตาสัตดากุลาหูแล้วถ้าเชื่อในสิ่งที่หมอดูหมอเดาบอกอ๋อไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิสามีจะไม่ออกจากบ้านสมมตินะกัฟฟาร์อุนซิลาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากัฟฟาร์เขาได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดภาษาบ้านๆปฏิเสธอัลกุรอานทั้งเล่มปฏิเสธหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดมุสลิมมั้ยเนี่ยไม่ใช่ฉะนั้นประเภทหมอดูหมอเดาหมอชีริกหมอไสยศาสตร์กอรูสลามาออกห่างเลยไม่ต้องยุ่งพวกเราก็ระวังนะครับบางทีเราติดนะเปิดทีวีมาอ้าวก็มีรายการทำนายโชคราศีอ่ะใช่ป่ะไม่รู้ตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าอันนี้ดูไม่ได้นะครับพอเปิดปฏิทินมาขอโทษหนังสือพิมพ์มานิตยสารอ๋อราศีนี่ตรงกับเราเลยอ่านนิดนึงสิโอ้โหทำไมตรงขนาดนี้นั่นแหละพี่น้องนั่นแหละระวังให้ดีนี่เรื่องหมอดูหมอเดานะไม่ได้นะลาอีมานะปฏิเสธเลยไม่มีชนิดของอีมานไม่มีชนิดของการศรัทธาเหมือนที่เรากล่าวว่าลาอิลาฮะไม่มีชนิดของพระเจ้าที่อุปโลกขึ้นมาเองเหมือนพวกหมอดูหมอเดาหรือเราไปอุปโลกเขาเช่นต้นไม้ใหญ่เราไปกราบไหว้เป็นต้นวะลาดีนะลิมันลาอะฮดะละฮูและไม่มีศาสนาสำหรับบุคคลที่ไม่ทำตามสัญญาเอาเงินสิถ้ามุสลิมสมัครสอสอมาคุยกับเราเดี๋ยวนะจะทำให้นะไม่เป็นไรสมมุติปรากฏว่าเข้าไปเงียบไหมกริบไม่ได้เงียบอย่างเดียวกริบหายเข้าไปกี่เมฆที่สัญญาเอาไว้นบีบอกว่าลาดีนาลิมันลาอะฮดะละฮูไม่มีชนิดของศาสนาคือคนไม่มีศาสนาคือคนที่ไม่ทำตามสัญญาเข้าใจหรือยังวะทำไมเรื่องการทำตามอามานะจึงอยู่ในลำดับต้นๆเข้าใจยังนบีฮุกมเลยว่าคนที่ไม่มีศาสนาคือคนที่ไม่ทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาต่อไปร้องไม่เป็นละ คืนคำสุขให้ถ้าเป็นรัฐบาลมุสลิมถ้ามีรัฐบาลเป็นมุสลิมแล้วสัญญาอะไรไว้ไม่ปฏิบัติตามนั่นแหละนบีพูดไว้อย่างมหาศาลอัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์อันฟาลนะครับอายะห์ที่27ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเรียกใครเรียกคนศรัทธากาเฟรไม่เกี่ยวมุนาฟิกไม่เกี่ยวยะฮูดีนัสรอนีไม่เกี่ยวเรียกใครอามะนูคนที่เป็นผู้ศรัทธาลาตะคูนูลาตะคูนุลลอฮะวะรอซูละวะรอซูลโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตะคูนุลลอฮะวะรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงอย่าบิดผิวอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลพี่น้องแค่อายะห์เดียวคืนนี้ถ้าจะมาตัฟซีรกันสนุกจริงๆนะครับชั่วโมงนึงไม่พอใจร่มๆนะพวกเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์มั้งป่ะฮะถูกไหมที่นั่งที่เนี่ยใครอะเกนบาเล็กละหมาดครบหมดอ่ะ5เวลาเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ละหมาดกี่เวลานะ5นะเหมือนที่น้องจอกนะเหมือนที่น้องฟาบอกทุกทีเราเนี่ยบิดผิวกับล้อไหมเอ้าบางคนเตาบ้าตัวแล้วเตาบ้าตัวอีกก็ยังนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าตราบจนว่าวิญญาณจะออกจากลูกกระเดื่องตราบจนดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกนบีบอกว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกไม่ต้องเตาบ้าแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแล้วกิยามะห์วันไหนครับสิ้นโลกวันไหนครับวันศุกร์ศุกร์ไหนวันลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ไม่บอกแต่ว่าเป็นอะไรครับศุกร์
ลาตะคูนูอัลลอฮ์บอกว่าอย่าฝ่าฝืนบิดพิ้วอัลลอฮ์และก็รอซูลวันนี้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์กี่เรื่องแต่อัลลอฮ์รักพวกเราว่าเตาบ้านเนี่ยก่อนวิญญาณจะออกจากลูกกระเดือกอัลลอฮ์รับเตาบ้านฉะนั้นวันนี้อย่าชี้หน้าด่าใครว่ายากาเฟตนะโอ้กาเฟตเอ๋ยวันหนึ่งเขาก่อนตายเขารับอิสลามจะว่ายังไงอย่าชี้หน้ามุสลิมแล้วบอกว่าเองชาวนรกเพราะวันหนึ่งก่อนตายเขาเตาบ้านเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนกิยามะเขาช่างบุญช่างบาปนะพี่น้องถ้าข้างขวาเขาหนักสมมุติว่าความดีที่เราเห็นเนี่ยความผิดเราเห็นแต่ความดีที่เราไม่เห็นเขาเนี่ยอีก9อย่างความผิดเขาแค่อย่างเดียวเขาขึ้นสวรรค์นั่นพวกท่านอย่าบิดพิ้วอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลฉะนั้นเตาบ้าตัวอะไรผิดอ่ะนบีบอกวิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดือกวิญญาณมาถึงตะตุ่มอุลามาบอกว่าตอนนั้นยังรู้สึกตัวรีบเตาบ้าวิญญาณขึ้นมาตรงหัวเข่ารีบเตาบ้าอัลลอฮ์ยังรับถึงซาเอลรีบเตาบ้าถึงหน้าอกรีบเตาบ้าแต่ถ้าถึงลูกกระเดือกวัสลามอัลลอฮ์ไม่รับเลยมีมุสลิมคนหนึ่งนะครับทำความผิดมาทั้งชีวิตอายุ40ต้นๆพี่น้องเล่าให้ฟังวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบให้ไม่สบายนอนโรงพยาบาลถึงขนาดว่าตัวเองพูดไม่ได้มีแรงลุกขึ้นไม่ได้ใครมาเยี่ยมร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้สำนึกความผิดว่าดูสิอัลลอฮ์ทดสอบแล้วนะนี่อัลลอฮ์เตือนแล้วทำยังไงเขียนใส่กระดาษติดไว้หัวเตียงว่าหายแล้วโกนหัวเข้าสุเหร่าลูกเดียวคือเตาบ้านเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขต้องโกนหัวนะแต่ความเข้าใจของเขาเสร็จแล้วก็ติดไว้หัวเตียงใครมาร้องไห้ชี้ไปที่หัวเตียงหายแล้วโกนหัวเข้าสุเหร่าลูกเดียวตกลงให้เราเดินไม่ได้ก่อนใช่ไหมค่อยเตาบ้านตกลงให้อะไรก่อนเราถึงจะฟังศาสนาพี่น้องให้เจ็บก่อนใช่ไหมให้เราต้องถูกรถชนนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหรือนอนเป็นเจ้าชายนิทราก่อนใช่ไหมถึงอยากฟังศาสนาเมื่อก่อนเศรษฐกิจดีๆเคยนึกถึงอัลลอฮ์ไหมอ่ะแต่วันนี้ยังสามโลร้อยสี่โลร้อยเราเพิ่งเข้าสุเหร่าหรือเอาให้เคลียร์เมื่อเช้าผมก็เล่าให้ที่ศิลปะฟังตีห้าสี่น้ำท่วมอิหม่ามที่อยุธยาให้สัมภาษณ์บอกน้ำท่วมนู่นนั่นแต่เขาดีใจอยู่เรื่องหนึ่งพี่วิกรถามว่าเรื่องอะไรครับอิหม่ามไม่เคยเห็นภาพว่ามีชาวบ้านพายเรือมาละหมาดที่สุเหร่าเวลาสุญูดไปเนี่ยอิหม่ามบอกน้ำเนี่ยปิ่มคือบนมัสยิดเนี่ยน้ำเนี่ยปิ่มหน้าผากแต่คนมาละหมาดสุเหร่ามากกว่าตอนที่ไม่น้ำท่วมดูเหมือนว่าอิหม่ามจะบอกว่าไม่อยากให้น้ำลดเลยลงทุนซื้อเรือนะครับว่ายพายมาพายมาละหมาดที่สุเหร่าเราถูกทดสอบนี้เราถึงคิดจะกลับตัวหรืออัลลอฮ์บอกอะลาตะคูนุลลอฮ์วะรอซูลพวกท่านอย่าได้บิดพิ้วอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์บอกอย่าเล่นหวยก็ไม่ต้องเล่นเอาเงินหวยเนี่ยเก็บไว้ใส่กระปุกใส่กองเนี่ยแล้วก็ปีนึงลองเปิดมาสิตอนนี้คู่แล้วเท่าไหร่นี่ที่เคยซื้อเท่าไหร่คู่หมอไม่เคยซื้อนะลองถามเนี่ยอ้าวสมมุติว่าคู่หนึ่ง100บาทสมมุตินะซื้อมา3ปีถูก 300,000 แล้วลองคูณว่าไอ้3ปีเนี่ยนะเท่าไหร่พอถูกเสร็จโอ้ดีใจทำต่อแล้วอีกกี่ปีจะถูกแต่ถูกมาแล้วรายได้จากของฮารอมมันก็เอามากินมาใช้ไม่ได้นบีบอกว่านะว่าตะลามุนมินซุฮตินร่างกายที่มันเติบโตจากของฮารอมเนี่ยอิลลาอันนารูเอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นอย่าเอาเข้าบ้านอย่าเอาของฮารอมเข้าบ้านมุอัลลักคนหนึ่งโทรศัพท์มาร้องไ
บอกอาจารย์อีฉันเนี่ยแต่งงานกับมุสลิมเดิมอีฉันไม่ใช่มุสลิมเดิมมารู้ทีหลังว่าโอ้โหสามีเนี่ยเล่นหวยเล่นแบบบ้าคลั่งเลยนะภรรยาก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ซื้อเขาเรียกอะไรอะไรน้ำร้อนกดน้ำอ่ะที่กดน้ำทำน้ำร้อนอ่ะชื่ออะไรกระติกน้ำร้อนกับน้ำร้อนกดน้ำกระติกน้ำร้อนภรรยาบอกบังคะถ้ากระติกน้ำร้อนนี้เอามาจากเงินเล่นหวยไม่ต้องเอามาเดี๋ยวหนูต้มน้ำไม่ให้ลูกเนี่ยกินนมจากกระติกที่บังเอามาจากของฮารอมนี่มูอัลลัฟแล้วไม่เอาด้วยถ้าบังเอาจากอาชีพที่บังทำทุกวันนี้ที่มันฮาลาลอันนั้นเอาเงินที่บังเอามาจากของฮารอมอย่าเอามาให้หนูนะนฟะกอไม่ต้องให้เพราะมันเป็นเลือดเป็นเนื้อนบีว่าอันนารูเอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่กระเพาะอย่างเดียวนี่แต่เอามาจากของฮารอมเล่นหวยขายยาม้ายาบ้านู่นนั่นนี่นั่นตรงนี้ระวังชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องเราไม่ให้ตายแล้วเกิดมาใหม่นะเข้าใจตามนี้นะตายแล้วพี่น้องรอวันกิยามะห์เป่าสังครั้งที่สองพี่น้องฟื้นขึ้นมานะอย่าลืมตรงนี้นะแล้วรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สอบสวนเราคืออะไรละหมาดอาวลุมายูฮาซุบุบินอัตุยามันกิยามะติอัสศอลาตุการละหมาดจะถูกสอบสวนเป็นสิ่งแรกวันนี้ไม่เอาอะไรเลยนะดูดาวเทียมดาวเทียมไม่ใช่ทีวีมุสลิมด้วยดูอะไรก็ไม่ได้เละเทะหมดไม่สนใจอะไรใครจะมาฟังบรรยายจะมาละหมาดไม่สนใจทั้งสิ้นไปเหมือนมามาเหมือนไปไม่มีแล้วนะครับในยุคปัจจุบันที่เราจะใช้ชีวิตอย่างเลื่อยเปื่อยอ่ะอายะนี้ยังไม่จบผมบอกนะอายะเดียวนี่อธิบายกันเป็นคืนๆวาตะคูนูอามานาติกุมและจงอย่าบิดผิวต่ออามานะของพวกท่านทั้งหลายวะอันตุมตะละมูนมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรู้อัลลอฮ์บอกว่าเราอย่าบิดผิวอามานะของเราผมพูดกว้างๆก่อนนะยังไม่ได้เจาะจงอามานะแปลว่าการรับผิดชอบผิดชอบเรื่องอะไรเราเป็นสามีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเราภรรยาของเราต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาอริยานกาวามูนาลันิซาผู้ชายเนี่ยต้องนำเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงเดี๋ยวนี้กลับกันนะผู้หญิงไปทำงานนอกบ้านสามีกวายเปลูกเห็นมาแล้วครับอัลลอฮ์ไม่ลบผิดความผิดจากสามีที่ไม่ทำมาหากินเลี้ยงดูภรรยาและก็ลูกสามีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกด้วยกันตอนนี้อายุ1ขวบสามีเลิกกับภรรยาคนนี้ถามว่าลูก1ขวบใครเลี้ยงครับตามกฎหมายอิสลามแม่คนเลี้ยงใครให้นะฟะกอห์พ่อเพราะการหย่าภรรยาความเป็นพ่อลูกไม่ขาดกันภรรยาหมดอิดดะเป็นคนอื่นแต่ลูกตราบจนวันกิยามะห์หลักการอิสลามบอกว่าให้เลี้ยงดูเด็กคนนี้จนกระทั่งเด็กคนนี้อาเกนบะเล็กแต่ใครเลี้ยงดูแม่พอเลี้ยงดูจนกระทั่งอาเกนบะเล็กนฟะกอห์ใครจ่ายพ่อจ่ายพออาเกนบาเล็กแล้วลูกให้ลูกเลือกว่าจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ถ้าลูกเลือกแม่พ่อก็ไม่ต้องจ่ายนะฟะกอให้แม่เลี้ยงดูแต่ความเป็นพ่อก็ต้องมาไปมาหาสู่แต่ถ้าว่าลูกเลือกพ่อก็ไปอยู่กับพ่อพ่อก็เลี้ยงไปนี่หลักการอิสลามนี่อามานะเราได้รับอามานะเป็นอิหมัมเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าอะไรนะโรงงานเป็นตำแหน่งผู้จัดการอะไรก็ตามได้รับอามานะไว้ทำตามอามานะนั้นไหมอัลลอฮ์บอกว่าอย่าบิดผิวอามานะที่กลุ่มอามานะของพวกท่านทั้งหลายภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูลูกรักษาทรัพย์ของสามีทำตามอามานะนั้น
ทรัพย์ไหนเป็นของสามีจะเอาไปใช้ต้องขออนุญาตทรัพย์ไหนสตังค์ไหนเป็นของเราเราจะบริจาคเรื่องของเราเข้าใจนะนี่คือหลักการอิสลามประการต่อมาอัดดินอามานะตาอิลามานิตตามาอากะพวกท่านทั้งหลายต้องเชื่อฟังขอโทษจงซื่อสัตย์กับการรับผิดชอบก็คือจงปฏิบัติตามอามานะที่เราได้รับไว้วางใจวาลาตะคุนมันคอนะกะและจงอย่าบิดผิวนะฮะหมายถึงว่าให้ทำตามอามานะอิลามานิตตามาอากะจงทำตามอามานะที่เขามอบหมายให้กับเราวาลาตะคุณแล้วก็อย่าบิดผิวอามานะมันคอนะกะบุคคลที่เขาอาจจะเคยบิดผิวเราก็ได้เอาใหม่นบีบอกว่าให้เราทำตามอามานะไปรับอามานะรับผิดชอบใครมาเรื่องหนึ่งทำตามอามานะนั้นให้จบแม้ว่าคนที่เขาให้อามานะกับเราจะเคยบิดผิวเราก็ตามอิสลามไม่ได้สอนว่าเขาด่ามาเราด่ากลับนี่คนเนี้ยเคยบิดผิวเราสมมติว่าเขาเคยโกงเราแต่วันหนึ่งเขาให้อามานะเรามาเรื่องหนึ่งแล้วเรารับปากอันนี้ต้องทำให้เสร็จสิ้นตามอามานะแม้ว่าเขาจะเคยบิดผิวเคยโกงเราก็ตามคนละประเด็นเรื่องเขาโกงเราอีกเรื่องแต่เรื่องที่เขามอบหมายให้เราทำตามอามานะเรารับมายังรับมาแล้วทำตามให้หมดวันนี้จะมีการจัดบรรยายอันนี้สมมติง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็บางคนหนึ่งนี่คนหนึ่งบอกนั้นฉันรับอามานะเลี้ยงอาหารวันนี้อะไรครับเลี้ยงอะไรครับก๋วยจั๊บเลี้ยงปรากฏว่าถึงวันที่จะมีบรรยายวันนี้จะพาไปถามว่าไงก๋วยจั๊บยังไม่เห็นอ๋อไม่ทำละไม่ทำไม่คือไม่ทำเลยนะถ้าทำอย่างอื่นยังพอฟังขึ้นอาจจะไม่มีเส้นก๋วยจั๊บขายเลยว่าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ทำตามอามานะแต่ถ้าตัวเองไม่สามารถรับอามานะได้ครั้งแรกอาจจะรับพอตอนหลังมารู้ว่าตัวเองต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือมีเรื่องที่ต้องรีบไปต้องบอกกับเจ้าภาพบอกว่าขอคืนอามานะนะเพราะว่าเราไม่สามารถฉันไม่สามารถทำก๋วยจั๊บได้เจ้าภาพรับอามานะคืนมาก็มานั่งวิเคราะห์นั่งพิเคราะห์พินิจว่าจะทำยังไงแก้ไขต่อไปนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ยอมมาปิดประตูโทรก็ไม่รับสายไปเคาะประตูก็ไม่เปิดนี่แสดงว่าผิดอามานะเข้าข่ายเงื่อนไขนี้นี่อามานะดูอีกหะดีษหนึ่งนะครับอายะตุลมุนาฟิกซะลาซุน3ประการซึ่งเป็นลักษณะของมุนาฟิกอิซากะซะบะอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดแล้วเขาโกหกเดี๋ยวก่อนนะใจร่มๆนะมูนาฟิกหมายถึงอะไรภาษานะแปลว่ากลับกรอกพูดอย่างทำอย่างนัดไว้จะมาช่วยไม่ช่วยนัดไว้จะทำให้ไม่ทำอันนี้เขาเรียกคนที่กลับกรอกแต่ไม่ใช่มูนาฟิกเสมือนที่อยู่ในสมัยนบีเพราะมูนาฟิกที่อยู่ในสมัยนบีคือมุสลิมสลามมูนาฟิกที่อยู่ในสมัยนบีคืออะไรฮะมาอยู่ในสังคมมุสลิมละหมาดกับซอฮาบะอยู่กับนบีนะอยู่ในสงครามแต่พอรู้เรื่องอะไรก็พาเรื่องไปบอกกับพวกมุชริกมักกะชาวมักกะแต่มุนาฟิกในที่นี้คือลักษณะคือพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดมุนาฟิกกลับกรอกนบีบอกลักษณะการกลับกรอกของพวกมุนาฟิกแล้วมุสลิมไปหยิบยืมมาใช้มี3ประกาศอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดเขาโกหกเขาพูดเขาโกหกโกหกทุกเรื่องบางคนพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่าขายของยังโกหกวัลลอฮีนี่ของญี่ปุ่นซื้อเธอวัลลอฮีนบีบอกว่าใครที่ขายสินค้าแล้วเอาชั้นมาสาบานเพื่อการันตีเพราะคำว่าสาบานว่าวัลลอฮีหมายถึงอะไรครับให้อัลลอฮ์เป็นพยานน่ะ
สมมุติว่าฉันขอเป็นพยานให้ท่านจุขอโทษนะท่านจุฬาราชมนตรีมานั่งเป็นพยานด้วยโอ้โหให้นายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นพยานอย่างเงี้ยนะแต่เราให้อัลลอฮ์เป็นพยานนี่หนักข้อเลยวันร้อยที่สาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพยานเลยว่าของสิ่งนี้มาจากญี่ปุ่นนี่สมมุติที่ไหนได้ซื้อมาจากสำเพ็งนบีบอกวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่มองหน้าคนที่สาบานต่ออัลลอฮ์เพื่อขายสินค้าโทษหนักนะครับเราไม่มองวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่มองหน้าจะไปอยู่ไหนอ่ะพวกเราฉะนั้นพูดแล้วโกหกนี่มูนาฟิกลักษณะไม่ใช่เป็นมูนาฟิกนะครับลักไปหยิบยืมลักษณะเขามาที่ไม่ดีเวลาลูกโกหกอย่าสอนให้ลูกโกหกไปทำอะไรมาทำผิดมาให้รับผิดให้รับผิดนะครับแล้วลูกจะติดเป็นนิสัยเอางี้เราเนี่ยทำงานบริษัทเข้าบริษัทช้าไปครึ่งชั่วโมงผู้จัดการถามไปไหนรถติดทำไมมาช้ารถติดโกหกไหมโกหกเพราะอิสลามเนี่ยห้ามโกหกยกเว้น3เรื่อง1โกหกในภาวะสงครามกองกำลังของมุสลิมอยู่ไหนแล้วถูกจับเป็นเฉลยอ๋ออยู่ที่ทางทิศตะวันตกที่ไหนได้อยู่ทางทิศตะวันออกกองกำลังมุสลิมมีกี่คน 20,000 คนที่ไหนได้ 200,000 คนโกหกไปเลยอันนี้ศาสนาอนุญาต2โกหกให้ในกอกับในขอเนี่ยที่เขาโกรธกันเนี่ยแล้วก็ดีกันเราซื้อขนมจะกลับบ้านไปฝากลูกเห็นในกอเดินมาเอ้าในกอในขอฝากมาให้ทั้งที่ในขอเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่เรารู้ว่าในกอกับในขอเนี่ยเขาโกรธกันเราซื้อขนมมาแล้วบอกในขอฝากมาให้ในกอบอกเออดีนะเอางั้นเดี๋ยวฝากสลามถึงในขอนะเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาจะได้สมานฉันท์สังคมเราเป็นอย่างนี้ไหมฮะเป็นไหมไม่ค่อยเป็นนะมีแต่ใส่ไฟเนาะโอ้โหในกอเนี่ยใส่แกเละเลยนะโอ้โหในกอในขอบอกจริงเหรอแหมมันใหญ่แค้นใหญ่พวกเราก็เป็นซะอย่างนี้แต่อิสลามบอกว่าโกหกให้ก็ดีกันได้ข้อที่3สามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีลียุดดิยาฮาหมายความว่าเพื่อความพึงพอใจสามีออกมาฟังบรรยายโอ้โหบังวันนี้หล่อมากๆที่ไหนได้หน้าอย่างกับบำรุงชนเขื่อนแต่ก็รอแล้วรอก็พูดไปสิใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าภรรยาทำอาหารให้ตั้งแต่อยู่กับเธอมาเนี่ยกี่ปีไม่รู้เนี่ยวันนี้อร่อยที่สุดแต่มันอร่อยไหมด้วยความเป็นจริงไม่อร่อยหรอกนึกในใจเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าแต่พูดได้ไหมก็ลองพูดดูสิเตาหลิวลอยโกหกแบบนี้เพื่อเอาใจไม่เป็นไรศาสนาอนุญาตแต่ถ้าอื่นจากนี้ถือว่าเป็นความผิดผู้จัดการถามทำไมมาสายอ๋อรถติดทั้งที่รถไม่ได้ติดแต่เราออกจากบ้านสายเองมาลิกาข้างซ้ายบันทึกเราก็ตอบไปเลยครับด้วยความสัตย์จริงว่ารถไม่ได้ติดขอโทษบอกเขาเลยว่าผู้จัดการครับผมออกจากบ้านช้าผู้จัดการจะตัดเงินเดือนจากนั้นว่าไปนี่ลูกผู้ชายสัจจะวาจานะพี่น้องขอโทษนะครับยังมีในหมู่โจรเลยพี่น้องลองไปดูฟังประวัติสิเอาเสือบ้านเราก็ได้เสือดำเสือมเหสวนเสืออะไรเสือใบเขาบอกว่าบริเวณนี้คืออาณาจักรของฉันนะอย่าเข้ามาปล้นพวกนี้เขาก็ทำสัญญาว่าสัญญาฮูไดบียะห์ว่าจะไม่ปล้นข้ามถิ่นนั่นในระหว่างเสือระหว่างนักเลงเขามีสัจจะแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่เป็นมุสลิมไม่มีสัจจะนะงั้นเรื่องโกหกตัดออกนะครับพี่น้องว่าอิซาวะดาอัคลฟะเมื่อสัญญาเขาก็บิดผิวนี่ลักษณะมูนาฟิกสัญญาอะไรกับใครไว้บิดผิวสัญญาว่าจะทำนั่นจะนู่นนี่นั่นให้เรื่องอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันนั้นบิดผิว
สัญญาว่าจะเอาเงินมาคืนบิดพิ้วไวซะตูมินาคอน่ะและเมื่อเขาถูกได้รับไว้วางใจเขาก็ฝ่าฝืนไม่ทำตามสิ่งที่เขาไว้วางใจโอ้กรรมการนะที่ฉันเลือกกรรมการมาประจำมัสยิดเนี่ยไว้วางใจนะท่านเป็นคนแบบเห็นตรงนะอ่ะนั้นให้มาเป็นรับผิดชอบเรื่องเฮเลนยิ่งที่ไหนได้สัก 2-3 เดือนไล่ออกเงินสู้เราไม่เคลียร์ผมชอบกี้ไปละหมาดนิดละหมาดเสร็จผมก็เห็นก็จะเขียนล้างแอร์ 8,000 บาทเขียนไว้ยอดเดือนนี้เท่าไหร่สุดยอดนะเออครับอ๋อเปลี่ยนคอมใช่ไหมเปลี่ยนคอมนั่นคือเปลี่ยนคอมแม่ 8,000 แพงใช่ไหมฮะอาจจะไม่เคลียร์กันเองเนี่ยเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมแอร์ใช่เนี่ย 8,000 ผมว่าเฮ้ยเนี่ยสุดยอดก็บอกเขาไปสิวันนี้ได้รับเดือนนี้ได้รับเท่าไหร่ต้นมันเท่าไหร่หรือติดประกาศเป็นแผ่นปิ้นไว้แล้วก็ติดเอาไว้ชาวบ้านเขาเรียกว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ค่าใช้จ่ายสุราค่าน้ำค่าไฟขนาดนี้เราต้องช่วยกันหน่อยแล้วเพราะมันจะแย่นี่เขาเรียกอามานะตรงไปตรงมาไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมมีอยู่ที่หนึ่งผมไม่เล่าไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะครับเงินหายเงินมัสยิดหายไป7 ล้านครับเพราะมัสยิดนี้เขามีตลาดให้เช่าเงินเยอะเขาไม่ค่อยจัดงานนะครับเพราะเงินเขาเข้ามาเยอะไปไหนอ่ะ7 ล้านจับมือใครดมไม่ได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่าว่าจะสมควรเป็นกรรมการนะผมคือเราไม่รู้ว่าใครเอาไงเพราะในมาตั้งมานั่งแล้วกล่าวชะฮาดะห์นะครับไม่ต้องไปขึ้นศาลหรอกกล่าวชะฮาดะห์วัลลอฮิไม่เอาทุกคนนั่งเงี้ยแล้วถ้าเกิดเอาแล้วกล่าววัลลอฮินี่โอ้โหยะฮมะตาโอ้เลยมันไล่จัดให้อัลลอฮ์มาเป็นพยานว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาวัลลอฮิมันเอาแต่ในความจริงเอาเนี่ยกิยามะห์จะอยู่ตรงไหน7 ล้านเอาไปแล้วแล้วยังไงต่อพี่น้องรู้ไหมว่าดุนยาเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคราวไปแล้วก็กลับนบีบอกดุนยาให้มองคนต่ำกว่าถ้าเรื่องศาสนามองคนที่สูงกว่าเราขับรถเบนซ์นะขับรถเก๋งรถกระบะให้มองคนขับมอเตอร์ไซค์อ๋อหรอดูสิเรานั่งห้องแอร์นะอยู่ในห้องอยู่แอร์นะเขาเนี่ยตากแดดนะตอนติดไฟแดงส่วนรถมอเตอร์ไซค์ให้มองจักรยานอ๋อหรอนี่ถ้าแข่งกันฉันไปก่อนแกขี่จักรยานอย่างเมื่อยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ให้มอเตอร์ไซค์คนที่ขี่จักรยานมองคนที่เดินบนฟุตบาทอัลลอฮ์ดูสิกว่าเขาจะถึงเรายังขี่จักรยานคนเดินบนฟุตบาทมองคนขาด้วนขาพิการนอนขอนั่งขอทานเขาอยู่ดูเขาอยู่เราเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงพี่น้องถ้าพี่น้องไปนั่งอย่างนั้นเป็นยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮ์ให้เดินได้ถ้าพี่น้องคิดอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่วันนี้เราขับจักรยานมองอะไรมองลัมโบกินโน่5 ล้าน30 ล้านกิยามัตนั่นแหละอันนี้ไม่ได้ดูถูกแต่ว่าพูดว่าความเป็นไปได้เราไปมองสูงไงบ้านเขา2 ชั้นเราชั้นเดียวแล้วไงอ่ะคนไม่มีบ้านล่ะคนที่เขาเช่าบ้านล่ะแย่กับเราไหมแย่กว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สิเราได้เงินเดือน20,000คนที่ได้เงินเดือน10,000อ่ะมีไหมที่นั่งนี่นะข้างนอกผมไม่ถามนะผมถามที่นั่งอยู่ด้วยใครจนกว่านบียกมือหน่อยจนกว่านบีนบีเนี่ย2 เดือนติดต่อกันนะ1 เดือนนะ2 เดือนติดต่อกันควันไฟไม่เคยพุ่งออกจากบ้านนบีไอช่างในงานวันนี้ทำแกงทุกวันใช่ไหมท่านหญิงไอช่างบอกว่า2 วันติดต่อกันนบีไม่เคยกินอิ่มเลยเฟอร์นิเจอร์ของท่านนบีเนี่ยมีแค่3 อย่างเตียงนอนถุงใส่น้ำถุงหนังเนี่ยเย็บติดกันแล้วก็ใส่น้ำแขวนไว้แล้วก็มีไห2ไหหนึ่งไหหนึ่งนะครับใส่อินทผลัมอีกไหหนึ่ง
ใส่แป้งถามว่าที่นั่งอยู่ที่เนี่ยใครจนกว่านบีนบีจนกว่าเราอีกแต่นบีละหมาดตะฮัจญุดเท้าฉีกและเราอะห้องแอบอะนบีท่านหญิงไอชาตื่นมาเนี่ยมืดจะหานบีต้องคำนบีไปอยู่ไหนอ๋อนบีกำลังละหมาดเราได้เนี่ยหมัดจากอัลลอฮ์มหาศาลตอนเกิดมาใครที่นี่เกิดมาแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก10บาทมีไหมครับผมว่าถ้าเกิดมาอย่างนั้นคนทำคลอดเอาไปก่อนแล้วนะแล้ววันนี้มีอะไรมาชุดวันเกิดทั้งหมดแล้ววันนี้กลับไปบ้านดูเสื้อทงเท่าไรรถกี่คันนู่นบ้านต้องเท่าห้ามหนึ่งแต่อยู่แบบนี้ก็ไม่จีรังเดี๋ยวก็กลับไม่ใช่บ้านเราที่ถาวรวันอาคิรอนวันอาคิรอนตุคอยรู้ว่าอับบะกอส่วนอาคิรอนนู้นคือดาอิมันตลอดกาลวันนี้เราเดินผ่านดุนยาแค่ชั่วคราวเมื่ออยู่ชั่วคราวคนที่ฉลาดที่สุดคือเก็บเกี่ยวเสบียงให้มากที่สุดสมมุตินะสมมุติว่าถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์คืนนี้เป็นคืนวันศุกร์แล้วเกิดกิยามะฮ์พวกเรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยยิ้มไหมเออมาฟังบรรยายแล้วตายอ่ะรู้ว่ามีขีปนาวุธมาตุก็เสียชีวิตเสียชีวิตขณะมาฟังบรรยายนบีบอกว่าใครมาเรียนรู้ศาสนามาแสวงหาความรู้ทั้งขามาและขากลับฟีซาบิลิลละอยู่ในหนทางของแต่ตายในขณะที่กำลังดูอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระบางคนเคยเล่าให้ฟังเดือนรอมฎอนกลางคืนไม่ใช่กลางวันของเดือนรอมฎอนคนนี้เนี่ยเดินตามท้องถนนไปสุเหร่าใส่หมวกกะปิยอใส่โต๊ะทุกครั้งที่ผมเห็นมือขวาถือตัสบีห์กูโก้มากวะเราะมากวันที่แกเสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงน้ำชาตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนนี่เรื่องจริงนะครับไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะกลางวันของเดือนรอมฎอนหัวใจวายแต่ตอนที่เห็นใส่โต๊ะตลอดถือตัสบีห์ไปสุเหร่าเป็นไงอ่ะจะเอาอย่างนั้นเหรอนั่นสิงั้นเวลาพี่น้องขอดุอานบีให้ขอว่าได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวสูงสุดแล้ววิถีของเราเนี่ยเป็นวิถีของชาวสวรรค์ที่นี่จัดเดือนละหนใช่ไหมฮะที่จริงก็น้อยไปนะแต่ไม่เป็นไรกำลังดีต่อไปมันต้องเก้าอี้มันต้องไปทางถนนยาวไปเลยเพราะใกล้ๆวันสิ้นโลกจะไม่มีใครกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์หมายความว่าไงสองรากาศดียิ่งกว่าสตังคนจะไม่สนใจศาสนาวันนี้ถ้าคนไม่สนใจศาสนาคนไม่กลับมาสู่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ความตายมาได้ทุกเมื่อล่าสุดนี้ผมไปละหมาดให้กับอะไรนะบังฟารีดใช่ไหมชุนงามใช่ไหมอายุ45เองครับถ้าเทียบกับนบีได้รับวะฮีตอนอายุ40ทำงานศาสนาแค่5ปีเขาก็ไม่ดีในตอนแรกเขาก็มาเตาบ้าตอนหลังโรคที่เขาเป็นอยู่ก็สืบเนื่องที่เขาอาจจะไม่ดีในอดีตแล้วเขามาเตาบ้าตอนหลังทำงานศาสนาช่วยอบรมคนนั้นช่วยไปสร้างแรงบันดาลใจคนนั้นจนกระทั่งวันนี้เขาเสียชีวิตจบชีวิตด้วยวัย45เองครับอัลลอฮ์เรียกแล้วยังไงหรือเราจะตอนที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเราก็ไม่คุมฮิญาบเราจะคุมฮิญาบตอนที่เขาฝันเนี่ยเขาก็ฝันเนี่ยไม่ได้คุมฮิญาบอย่างเดียวคุมทั้งร่างใช่ปะเราเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงจะไม่ละหมาดฟัดดูฮะเวลาเนี่ยรอเขาแบกไปละหมาดแหละฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อามานะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำให้เยอะสิ่งที่เรามีอามานะห์กับมนุษย์อย่าบิดผิวเพราะนบีเตือนไว้นี่คือลักษณะของมุนาฟิก
วัยซาดุยยีอาตินอามานะตุฟันตาซิริสาอะนบีบอกว่าเมื่ออามานะหายไปอามานะไม่ถูกปฏิบัติจงรอวันสิ้นโลกมารับปากเราฉันจะอยู่ในตำแหน่งฉันจะทำอย่างนั้นทำนี้พอเป็นอยู่ในตำแหน่งปั๊บไม่ทำรอกิยามะห์สามีไม่ปฏิบัติให้นะฟะกอภรรยาไม่ปฏิบัติดีต่อภรรยาภรรยาก็ฝ่าฝืนสามีรอกิยามะห์เพราะอะไรนี่คืออามานะห์ระหว่างสามีภรรยาเราบิดพิ้วนบีบอกว่าฟันตาซิริซาอะรอวันสิ้นโลกได้วันนี้เนี่ยการบิดพิ้วเรื่องของการรับผิดชอบตั้งแต่ข้างบนจนกระทั่งข้างล่างพ่อแม่ตอน7ขวบสอนลูกละหมาดไหม10ขวบลูกไม่ละหมาดต้องตีไหมโอ้ยเดี๋ยวลูกจะง่วงนอนไม่ต้องปลุกหรอกซูโบเนี่ยนอนอามานะของพ่อแม่หายไปไหมครับดุยยีอะห์หายไหมหายให้เขาตื่นมาตอนนี้แหละพอเขาอาเกนบาเล็กเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันเขาจะได้ละหมาดไม่ทิ้งละหมาดลองดูสถิติก็ได้อะผมไม่เอาบ่ายนะผมไม่เอาอาซัดนะผมเอาอยู่ที่บ้านเนี่ยอะซูโบกับอิชาอะมักริบก็ไม่ต้องก็ได้อะสัปปุรุษของเราในที่เนี้ยเราไม่พูดที่อื่นนะพูดของเราอ่ะนะเนี่ยที่เนี้ยกี่คนสมมุติว่า 1,000 คนสำรวจแล้วนะแต่ละบ้านบูเกมของเรา 1,000 คนที่สุเหร่าจะต้องมีคนละหมาดสักกี่คนตัดเด็กออกผู้หญิงออกอ่ะผมให้เหลือ400คนสมมุติ400คน400คนเนี่ยผู้ชายหมายถึงว่าผู้ชายอาเกนบาเล็กกำยำเนี่ยนะหรือจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเพราะอิสลามไม่ใช่ว่า60แล้วเกษียณไม่ต้องละหมาด นะก็ไปดูจดที่สุเหร่าซิว่ามาสุเหร่ากันกี่คน4คน แต่ตะกี้ชาก็พอเยอะอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าถ้าเอาสถิติแบบนี้สุเหร่านี้ไม่พอต้องขยายสุเหร่าแล้วเขาไปไหนนั่นหมายรวมว่าอิหม่ามคอเตจบิลันกรรมการมัสยิดคนทุกคนในมูเก็บนี้ต้องรณรงค์กันเชคฮัสซันอันบันนาอายุ7ขวบเคาะประตูบ้านปลุกให้มาละหมาดซุโมอ่ะนี่คนจะอนาคตจะยิ่งใหญ่นะอายุ7ขวบนะครับเดินเคาะประตูตามบ้านบอกมาละหมาดซุโมที่สุเหร่าแสดงว่าต้องมีทหารของอัลลอฮ์เนี่ยคอยเลยตะมูรูดบินมารูฟวะตันฮาวนานินมุ่งกัดยับยั้งความชั่วและส่งเสริมความดีสังคมใดก็ตามที่ยับยั้งความชั่วแต่ไม่ส่งเสริมความดีสังคมนั้นยังไม่สมบูรณ์สังคมใดก็ตามส่งเสริมความดีไม่ห้ามความชั่วไม่สมบูรณ์ต้องชั่วก็ห้ามดีก็ต้องใช้กินเหล้าไม่ได้นะห้ามนะอ่ะนี่ละหมาดได้อ่ะส่งเสริมซอดาเกาะห์นี่ได้ทำความดีต่อเพื่อนบ้านนบีบอกเวลาทำแกงเนี่ยปรุงอาหารทำแกงเนี่ยให้ใส่น้ำเยอะๆแล้วตักให้เพื่อนบ้านทำไหมพวกเราใส่น้ำเยอะจริงแต่ตักน้ำแกงให้เพื่อนบ้านเนื้ออยู่บ้านเราเนื้อเนี่ยอยู่บ้านเราน้ำแกงเพื่อนบ้านหมดทำตามนบีเป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นเอาเนื้อให้เขาด้วยแล้วอะไรอ่ะสมมุติละแวกเนี้ยตักไปเสร็จแล้วเขาก็มีจิตใจที่จะเอามาให้เราปรากฏว่าเราทำแกงเดียวนะพอตั้งอยู่บนโต๊ะ 5-6 แกงอยู่ตรงนี้ไม่ได้หวังว่าเขาจะให้มาแต่อัลลอฮ์ให้คนเนี่ยมันมีอย่างนี้นะแล้ววัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะเดือนรอมฎอนตอนนี้เดือนรอมฎอนก็หายแล้วเนี่ยค่อยๆหายไม่ค่อยมีไม่เหมือนก่อนผมนี่จําได้ผมเนี่ยตอนเด็กๆอ๋อต้องบอกพี่น้องว่าผมเคยเป็นเด็กนะไม่ใช่คลอดมานี่แก่เลยนะเคยเป็นเด็กมาก่อนนะป้าบอกเอาไปมาบอกเอาต้มมัดเอานี่ไปให้บ้านนู้นบ้านนู้นก็เอามา
มันเป็นวัฒนธรรมมวลชนวัฒนธรรมมูเก่งพวกเราอย่าทิ้งนะผมชอบบรรยากาศตรงนี้เพราะผมเคยเป็นเด็กนั่งฟังที่เชิญท่านครูมาก็นั่งฟังพอเขาไปส่งตอนนั้นครูแอร์นะฮะอาจารย์อิสมิลสิทธิปานีมาเราให้มาหุ่นล้อผมก็ขับรถนั่งรถไปส่งแกด้วยคือบรรยากาศแบบนี้เราชอบชอบมากกว่างานสุราแล้วให้มีบรรยายแล้วพวกเราส่วนใหญ่ไปซื้อของแล้วก็กลับหรือคนที่มานั่งฟังก็นั่งเป็นพิธีบางงานอย่างนี้นะครับนี่เรื่องจริงนะนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย3คนข้างบนเนี่ย2คนลงมาปุ๊บบอกว่าลงมาปุ๊บคนข้างล่างบอก3คนบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งกลับนะนั่งด้วยนะเพราะ3คนกำลังขึ้นรอบต่อไปคือมันมีแต่ฮัทยะเก้าอี้ฮัทยีโซฟาเอาไงมันมีแต่ฮัทยะเก้าอี้ฮัทยีโซฟาทั้งนั้นเลยแต่เนี่ยแล้วพี่น้องมาทำไมเนี่ยไม่ได้จัดงานเลยต่างกันไหมเนียดเพื่อจะมาฟังบรรยายแต่เนียดเพื่อมางานอาจจะมาซื้อที่ยามาซื้อเสื้อแต่ไปนั่งสักหน่อยแล้วก็กลับอย่างนี้คนฟังเยอะกว่าจริงปะผลบุญมากกว่าไม่มีอะไรเลยบางทีมาเสียตังค์ด้วยมาต้องมาช่วยบริจาคบริจาคเนี่ยเสียตังค์นี้นะแต่ว่าเก็บไว้ดุนยาไออาเครอนู่นนะสุดท้ายครับกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลอันรออียะติฮีนี่คือชื่อหัวข้อเรื่องผมมาตกท้ายเลยทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะถูกสอบสวนไปตามนั้นวันอามีรุรออินอาลารออียะติคนที่เป็นอามีรคนที่เป็นผู้นำผู้นำทั้งหมดตั้งแต่ประธานาธิบดีคอลิฟะลงมาจนกระทั่งผู้นำครอบครัววะฮุวะมัสอูรุนอันรออียะติอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาวะรอญุรุรออินอาลาอาลีบัยติผู้ชายสามีจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาจ่ายนะฟะกอฮ์มั้ยภรรยาเนี่ยสามีจ่ายนฟกอไม่พอนะนบีบอกว่าหยิบได้นะขโมยได้นะนางฮินดุนมหาบอกอบูซุบยานเนี่ยจ่ายนฟกอไม่พอฉันกับลูกนบีบอกว่างั้นฉันจะขโมยได้ไหมงานฮินดุนนางฮินดุนพูดนบีบอกได้แต่เอาที่จำเป็นนะสมมติว่าเขาให้เดือนละ 5,000 5,000 เนี่ยพอแต่สามีเนี่ยให้ 3,000 ฉะนั้นเวลาเปิดกระเป๋าสามีหยิบมาแค่ 2,000เอา 5,000 เลยเอาเฉพาะที่พอเดี๋ยวเขารู้ขนาดเนี่ยศาสนายังให้หยิบจากของสามีได้แต่เอาแค่ที่พอเพียงนะวัลอับรออินอาลามาลิไซยิดิฮีวะฮุวะมัสอูรุนอันหุคนที่เป็นคนรับใช้เป็นเบ่าต้องดูแลทรัพย์สินของเจ้านายมีอามานะพี่น้องคนหนึ่งไลฟ์ฟังบอกเขาไปทำงานกับคนจีนเท่าแก่เขาเข้าคุณสมัครมาใหม่ๆ 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเท่าแก่แกล้งลืมแบงค์พันไว้ที่โต๊ะกลับมาแบงค์พันยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นนี่มุสลิมเนี่ยเขาพิสูจน์ดูซิมีอามานะไหมเราเนี่ยเป็นคนรับใช้เขาเป็นลูกจ้างเขามีคนถามอาจารย์อีฉันเนี่ยทำงานบริษัทเนี่ยว่างๆฉันก็หยิบกระดาษ A4 มาเนี่ยฮะกระดาษที่เขาไว้พิมพ์เอกสารเนี่ยเอามาทั้งครึ่งปึกเนี่ยบางทีก็หมดเยอะเลยอ่ะทั้งปึกเลยได้ไหมผมถามว่าขออนุญาตเจ้าของหรือยังขออนุญาตเจ้านายเราหรือยังถ้าไม่ขออนุญาตไม่ได้ถ้าขออนุญาตเขาอนุญาตหรือเจ้านายบอกว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นส่วนเกินตรงนี้เอาไปเลยไม่เป็นไรนั่นถึงจะเอาได้อาจารย์ครับผมเป็นครูงบประมาณมาปรากฏว่างบประมาณมาให้จัดนู่นจัดนี่ปรากฏว่าปีนี้เหลืออยู่ 50,000 ทำยังไงครับส่งคืนอ้าวอาจารย์เขาไม่เอาคืนเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลปล่อยงบมาแล้วตรงนี้ทำไม่จบบอกงั้นไม่มีปัญหาเอางบนี้ไปจัดสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าให้จัดเรื่องกีฬาใช่ไหมเอาไปทำกีฬาในช่วงอื่น
จะมาแบ่งให้กับครูให้กับครูใหญ่ไม่ได้ระวังให้ดีนะครับเงินเดือนรัฐบาลให้กับครูเนี่ยครูน้อยเนี่ยเงินเดือน 10,000 บาทแต่เวลาเซ็นรับเงิน 8,000 บาทระวังให้ดีมีไหมกับผมได้รับคำถามมารัฐบาลให้ครูเนี่ย 10,000 แต่เวลาครูเซ็นรับเนี่ยได้แค่ 8,000 อีก 2,000 ผอ.เขาหยิบไปใช้แล้วครูกี่คนนี่ครูนะและนักเรียนนะฉะนั้นพี่น้องไอ้ที่เด็กนักเรียนกินขนมจีนกับน้ำปลาเนี่ยเรื่องจริงที่ไหนมันก็ผิดแต่ที่ช้ำที่สุดมันไปเกิดที่3จังหวัดเฮ้ยนี่เด็กมุสลิมเรานะครับและคนที่ทั้งโรงเรียนก็เป็นมุสลิมสักส่วนใหญ่ก็ขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันนี้ก็ยังขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ทำกันได้เด็กกินนมมานมบูดเป็นไปได้ไงเด็กกินนมบูดนี่นมโรงเรียนเด็กที่จะสติปัญญาที่จะเป็นอนาคตของชาติที่เราประกาศกันนักหนาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอามานะเนี่ยมันกินความทั้งหมดแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ลำดับต้นๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับสามีให้นะฟะกอเราเก็บของเราใช้พอเพียงแต่อยากได้มากกว่านี้ขโมยตังสามีบาปไหมบาปเพราะไม่ได้ขอไม่ให้ต้องคุยก่อนทำไมบังไม่ให้นฟกฉันเนี่ยค่าอาหารเนี่ยถ้าตามหลักการนะค่าอาหารค่าชุดเนี่ยนะค่ายารักษาโรคนี่สามีออกนะครับถ้าจะเอาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถัวๆกันไปช่วยๆกันไปเห็นว่าบางแย่ก็ช่วยๆกันไปอันนี้ไม่ว่ากันวันมารอตุรออียะตุนแล้วก็ภรรยาก็มีอามานะมีหน้าที่อาลาไบติซาวญิฮามีหน้าที่ในการดูแลบ้านของสามีว่ามัสอูละตุนอันหุและต้องรับผิดชอบอามานะเรื่องเกี่ยวกับในบ้านผมจะจบตรงนี้นะสมัยขอโทษหลักการศาสนาบอกว่าถ้าสามีไม่อยู่บ้านเพื่อนสามีมาเคาะประตูหรือมากดออดเราก็เปิดบอกว่าให้สลามเรียบร้อยบอกว่าบังไม่อยู่เดี๋ยวบังอยู่ค่อยมาใหม่เพื่อนของสามีต้องทำยังไงครับกลับเข้าไปคุยหน่อยไม่ได้หรอมีต่อรองไม่ได้ครับพิจารณาถ้าคุยหน้าบ้านไม่ได้ครับเข้าไปในบ้านโดยสามีไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นี่นะวันนี้ไม่มีใครมาเคาะประตูที่บ้านเพศตรงข้ามไม่มีใครมาเคาะเพื่อนสามีไม่มีใครมาเคาะแต่มาทางไลน์เอาละสิบันไลจักเลยทีนี้ทำไงอ่ะนี่แหละคือการเข้าบ้านในยุคปัจจุบันโดยที่สามีไม่ได้รับอนุญาตจากสามีภรรยาจะเล่นเฟซบุ๊กแล้วคุยกับเพศตรงข้ามอันนี้ไม่ได้นะแล้วเวลาคุยกับเพศตรงข้ามมีมาแล้วเดือนรอมฎอน2ปีที่ผ่านมาผู้ชายโทรมาบอกว่าสามอาจารย์ภรรยาของผมขอยาเรื่องอะไรเขาคุยแชทกับผู้ชายแล้วก็ชอบผู้ชายคนนั้นทั้งที่เขาเนี่ยให้เงินเดือนภรรยาเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวคนเดียวนะครับให้เดือนละ10,000ลูกก็ต่างหากแต่ตัวเองอยู่บ้านสามีไปทำงานงกคุยแชทกับเพศตรงข้ามหลงคารมเขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดมันคุยอะไรก็ได้เธอสวยเธอดีคุยก็ได้สุดท้ายขออย่าเลยนะครับถามผมว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงผมก็ให้เหตุผล1 2 3 4 5ถามว่าเป็นพี่น้องที่นั่งที่นี่เนี่ยจะทำยังไงบางคนบอกเดี๋ยวปักเหนียวฮะอิสลามไม่ได้ให้ลงโทษอย่างนั้นอันเนี้ยผิดอ่ะถามเธอว่าตกลงเธอจะขออย่าจริงไหมเรามีลูกด้วยกันนี่นะคนหนึ่งนะยังไงหนูก็ไปอันนี้ต้องปล่อยเขานะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องก็จะต้อง
ไปทํางานแล้วก็ต้องพาภรรยานั่งไปด้วยที่ทํางานแล้วก็คอยดูว่าเล่นมือถือหรือเปล่าคุมได้ป่ะใจไม่อยู่แล้วเขาบอกไม่เป็นไรผมเลี้ยงลูกได้ผมถามเลี้ยงลูกได้ไหมทำไมจะไม่ได้อะนี่คือสังคมในยุคปัจจุบันที่มันมาโดยไม่ต้องเคาะประตูเลยแล้วคุยกันแรกๆก็มันมีอะไรเพราะคุยไปคุยมานบีบอกแล้วว่าชัยฏอนมันจะเข้าแทรกนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้ลายักนุวันรอยูรุนบินรออาตินไม่อนุญาตให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองอิลลาบิซาลาซินเล่นแต่บุคคลที่สามคือชัยฏอนเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโหยิ่งกว่าสองต่อสองอีกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีกล้องด้วยนี่นะเปิดที่ยาวในดีก็แชร์กันมาดูอันตรายเรามีลูกสาวลูกชายนี่ระวังเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องจะได้ถามคำถามนะครับตามที่ตกลงกันไว้ตามที่ตกลงกันไว้นะอากูตริมอนิก้ายอมเอาไม่ใช่นะครับครับมีคำถามยกมือถามเลยก็ได้หรือคำถามที่เขียนครับลูกเอากลับผมแค่ยกตัวอย่างแต่บอกพี่น้องถามมาอันนี้ผมต้องตอบกรณีที่พ่อเนี่ยยกที่ดินให้กับมัสยิดแม้ว่าจะไม่โอนเป็นของมัสยิดก็ตามแต่มีพยานรู้เห็นอย่างน้อยผู้ชายสองคนขึ้นไปการวากัฟถือว่ามีผลแล้วพอพ่อตายถ้าก่อนตายไปโอนจบแต่ปัญหาก็คือว่าพ่อยังไม่โอนให้มัสยิดแต่ทุกคนบางคนเนี่ยพ่อของเราไปประกาศที่วันศุกร์เลยนะมีนะครับขึ้นประกาศเลยว่าที่ดินไร่หนึ่งมอบให้กับมัสยิดแต่ยังไม่ทันที่จะโอนด้วยเหตุผลใดก็ช่างคนที่ให้ตายเสียก่อนเช่นนี้กรรมการมัสยิดอิหม่ามโคเตบิลันกรรมการมัสยิดต้องมาที่บ้านผู้ตายนะหลังจากที่ฝังอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาให้ทางญาติโอนมาให้เป็นของมัสยิดถ้าทางญาติไม่โอนจะเอากับสิทธิ์ของอิหม่ามต้องเรียกร้องกรรมการมัสยิดทั้งหมดต้องเรียกร้องทีนี้ในกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ระบุแบบนี้ใช่ไม่ใช่เพราะเนื่องจากว่าทรัพย์ของผู้ตายเป็นของมรดกลูกหลานก็เป็นชื่อของลูกหลานทางลูกหลานเนี่ยก็จะไม่โอนให้เพราะจะเอากับฉะนั้นอิหม่ามคอเตบิลันต้องทำทุกวิถีทางเชิญโต๊ะครูมาคุยกับญาติพี่น้องคนนี้บ้านนี้เขาซิกอใครอ๋อสมมติเขาซิกออาจารย์ยูซุฟพงกวีไปเชิญอาจารย์ยูซุฟมาซิกออาจารย์มุตอฟาอาจารย์มุตอฟามาคุยหน่อยคุยแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับรอบาลาได้ครอบครัวนี้ผลบุญที่พ่อให้เนี่ยได้แล้วแต่มันจะขาดตรงที่มันไม่ใช่ยาริยะเพราะยาริยะนี่มันต้องทำประโยชน์ใช่ต่อเนื่องแต่นี่ลูกเอาไปขายอ่ะจบแล้วแล้วไอ้ที่ประหลาดนะไม่ได้ประหลาดไอ้ที่แย่สุดคือเอาไปขายให้กับแล้วเขาทำอะไรอ่ะโอ้โหทำไนท์คลับนี่จบบรรลัยจักเลยเห็นยังงั้นแนะนำใครจะวากัฟก่อนตายนะไปทำให้สุหร่าวไปเรียบร้อยจะได้นอนตายสบายนะนอนตายตาหลับแต่ก่อนนอนนี่อย่ากินกาแฟนะฮะก่อนตายเนี่ยมันจะตาไม่หลับไงนะครับถามเลยครับในการ์ดแต่งงานอ่ะพี่น้องถามอย่างนี้เพราะว่าอัดเทปนะจะได้พี่น้องที่ฟังพี่น้องถามว่าพ่อแม่ของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าในการ์ดเนี่ยต้องใส่ชื่ออันมรฮุมนั่นมรฮุมนี่ถามว่าอนุญาตไหมคำตอบคืออนุญาตเพราะเขาจะได้รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นของใครญาติไหนเพ
พราะพวกเราไม่เหมือนคนในสมัยก่อนเวลามาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยก็จูงลูกจูงหลานมาด้วยแต่วันนี้เขาสมัยก่อนจะได้ดูอ๋อลูกคนนี้เฮ้ยเออนี่มีอีหม่านนี่หน้าตาดีนี่เดี๋ยวจองไว้ก่อนนะอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถามว่าใส่ชื่อได้ไหมใส่ชื่อได้ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมนะแนะนำว่าไม่ควรใส่คำว่ามัคฮูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอุลามะเขาขัดแย้งกันเรื่องนี้ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าใส่ได้อนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามัคฮูแต่ว่าไมยิดเนี่ยถูกเมตตาไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าไมยิดนี่จะถูกลงโทษในกุบลหรือเปล่าวันรอฮุอะลัมอุลามะเขาเถียงเรื่องนี้แต่ถ้าพี่น้องใส่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าใส่ไม่เป็นอ่ะสมมติชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดแดงชมพูนายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยเป็นลูกของนายมูฮัมหมัดแดงชมพูแค่นี้พอแค่นี้ไม่คือใส่ชื่อไปเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะอะไรจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ไม่ไปประเด็นละใส่ชื่อได้ใส่ชื่อได้ไม่เกี่ยวถูกต้องเขาก็รู้แล้วว่าเออเขาพ่อคนนี้เสียแต่ถ้าบางคนมางานอ้าวแล้วพ่อไปไหนล่ะเออตายไปแล้วเขาบอกอ้าวไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็จะมีเรื่องคุยต่อละนะถูกต้องนี่แหละต้องใส่เนี่ยไม่ให้ข้อผิดนะครับเรื่องสังคมอนุญาตอ่ะถามอย่าเดี๋ยวก่อนนะเราสมาธิอย่าไปยุ่งกับกวยจั๊บนะฮะอ่ะเดี๋ยวทีมงานครับแต่ครับผมบ้างครับอ๋อเห็นไหมพอถามคนอื่นก็ได้ใบบุญด้วยเวลาเงยขึ้นมาจากรุกัวสมิอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะก็มีบางคนก็เอามือวางไว้ข้างๆบางคนก็มือมากอดอกอ่ะใจร่มๆเชคอันบานีเนี่ยเขาบอกว่าเงยจากรุกัวไม่มีฮะดีษบทใดเลยที่บอกว่านบีเอามือมากอดอกขนาดว่านบีอ่านซูเราะห์อะไรในละหมาดซูรี่ซอฮาบะห์ยังได้ยินอ่านดุอาอิฟติตะห์ซอฮาบะห์ยังได้ยินทั้งนบีอ่านค่อยแต่ฉะไหนเลยนบียืนขึ้นมากอดอกแล้วทำไมซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวรายงานว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวรายงานว่านบีมากอดอกฉะนั้นในเบื้องต้นไม่มีการกอดอกเงยจากรุกัวเชคมินบาสบอกว่ากรณีที่เงยจากรุกัวขึ้นมายืนตรงจริงอยู่แม้ว่าไม่มีหะดีษบอกแต่หะดีษบทหนึ่งบอกว่านบีจะยืนนมาดในสภาพที่กอดอกทุกครั้งที่นบียืนจะกอดอกเชคมิมบาสก็เลยเอาหะดีษบทเนี้ยมักกิยาสว่าเงยจากลูกัวยืนไหมยืนเมื่อเงยจากลูกัวยืนก็เอามากอดอกสิเพราะนบีจะยืนละหมาดในสภาพที่กอดอกเข้าใจยังเชคอันบานีบอกว่าไม่มีหลักฐานแม้แต่หลักฐานเดียวที่นบียืนขึ้นมากอดอกถูกต้องแต่เชคมินบาสกิยาสจากหะดีษว่านบียืนสภาพกอดอกก็เลยเอาตรงนี้มุกนี้มาเป็นบัญญัติว่าถ้าเงยจากรุกัวให้เอามือมากอดอกสรุปก็คือใครที่เชื่อในทัศนะของเชคอันบานีเงยขึ้นมาก็ยืนตรงเพราะมันก็ไม่มีหลักฐานจริงแต่ใครที่เชื่อในการกิยาสของเชคมินบาสก็เวลาเงยจากรุกัวก็เอามากอดนะฉะนั้นนิดหนึ่งนะใครจะกอดหรือไม่กอดอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะเพราะอะไรรู้ไหมการเอามือมากอดอกเป็นซุนนะห์ในละหมาดไม่ใช่ดูกลไม่ใช่ว่าถ้าเงยจากรุกัวไม่กอดอกแล้วต้องสุญูดซาวีไม่มีแบบนี้นะเด็ดนิดนึงนะครับทั้งหลังเรื่องนี้เนี่ยต่อเนื่องครับครับครับอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราจิตใจเนี่ยมุ่งมั่นครับเราเช่นเดียวกันอ๋ออ๋อเขาให้เหตุผลว่าเงยจากลูกัวเอาขึ้นมากอดอกแล้วจะมีคูชั่วมากกว่าจะมีตรงมะนีนะมากกว่าอันเนี้ยใครบอกเขาว่าคนนั้นว่าแต่นบีทำไหมนบีไม่ได้ทำถูกไหมที่พูดเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าการกอดอกเนี่ยนบีไม่ได้ทำฉะนั้นเมื่อนบีไม่ได้ทำเนี่ยแล้วเราจะอ้างว่านี่คือจะมีกูชั่วกว่าอันนี้ไม่ได้ซอนลูกมารอไอตูมูนีอุซอนลี
แต่คำถามนี้เป็นคำถามของการกิยาสแค่เชคมินบาสเขากิยาสมาถ้าเราทำก็ไม่ผิดเพราะอุลามะเขามีช่องให้แต่ใครไม่กอดอกก็ไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าไม่มีแบบจากนบีครับบางครั้งผมยังพูดว่าครับสิ่งที่ยังทำในเรื่องดีครับทำคุรอานประวัตินบีครับทั้งหมดเนี่ยครับแต่ทำในสิ่งที่นบีเคยทำเนี่ยต้องไหมเช่นอย่างที่อย่างประมาณถ้าเวลาเลิกแล้วคุรอานถ้าเรารอด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีความรู้สึกนั้นครับอัลกุโบอัลกุโบอ่านคุรอานครับเป็นดีอะไรที่นบีทำกับไม่ทำอย่างละเอียดการที่นบีทำกับไม่นบีไม่ทำอย่างไหนดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญบางทีเราก็ไปอ่านกุรอานในกุโบอะไรทำนองนี้นะที่มันไม่มีเดี๋ยวก่อนพี่น้องเคลียร์ใหม่เลยเอาใหม่นะเคลียร์แบบใจร่มๆเลยนะอัลลอฮ์เนี่ยจะรับอามันเราเนี่ยสามประการเงื่อนไขหนึ่งต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์ไปสู่เราทำไมบางอ๋อเกรงใจอิหม่ามอันนี้ไม่ได้ไปอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งไปนี่นะเนียดเพื่ออัลลอฮ์นะทำอะไรก็ตามถือศีลอดเนียดเพื่ออัลลอฮ์ทำไมนี่บวชอ่ะลดความอ้วนอยากสเลนเดอร์อันนี้ไม่ได้ผลบุญต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์สองต้องทำตรงกับสุนัขนบีละหมาดซุบฮ์เนี่ยมีสุนัขก่อนละหมาดซุบฮ์กี่รอกาตครับพรุ่งนี้นึกขึ้นทำสี่ได้ไหมนะแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับการอามันนี้เพราะขัดกับที่นบีบอกก่อนที่เราจะละหมาดญะนาซะห์มีอาซานไหมครับมีไหมที่นี่มีไหมไม่มีทำไมถึงไม่มีนบีไม่ได้ทำแสดงว่าอามันใดก็ตามให้ตรงกับที่นบีทำอัลลอฮ์จะรับอามันสามอามันนั้นต้องมีไม่มีตะกับบดโอ้อวดหมายมาละหมาดสุเหล่านี้ให้คนอื่นเขาชมมาเรานี่วะรอกว่าจะละหมาดได้นี่ละหมาดสุนัขสองรอกาตครึ่งชั่วโมงขึ้นแต่อยู่บ้านเนี่ย30วิแสดงว่าละหมาดโชว์เขาทำบุญโชว์เขางั้นใครที่ตะกับบดโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่รับมาเป็นคำตอบของคำถามนี้ว่าอะไรก็ตามที่นบีไม่ทำแล้วเราไปทำในเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ไม่รับอยู่แล้วถามว่าการอ่านกุรอานในกุโบสมีไหมนบีบอกว่าลาตัญญารูบูยูตะกุมมากอบิรออย่าให้บ้านของพวกท่านเป็นกุโบสโดยการที่ไม่มีเสียงกุรอานในบ้านแสดงว่าบ้านของเราจะเหมือนกุโบสเนื่องจากอะไรอ่ะไม่อ่านกุรอานในบ้านแต่พวกเราทำสลับกันในกุโบสไปอ่านกุรอานในบ้านเราเปิดเพลงมีดนตรีก็นบีบอกอย่าให้บ้านเป็นกุโบสเพราะที่กุโบสเขาไม่อ่านกุรอานกันแต่ที่บ้านเนี่ยมีการอ่านกุรอานเห็นยังอ๋อเข้าใจแล้วเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องมีแบบก็ในเมื่ออัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมูฮัมมัดว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วสิ่งที่นบีไม่ทำเช่นบางอย่างนบีไม่ทำแต่นบียอมรับถามพวกเรานะนบีเคยอาซานไหมในชีวิตของท่านนบีเคยอาซานไหมไม่มีครับกีรันอาซานอ๋อซุนนะแบบอย่างนบีมี3ประการ1นบีพูด2นบีกระทำ3นบียอมรับและข้อที่4นบีละทิ้งเป็นซุนนะนบีละหมาดอีดมีอาซานไหมก่อนละหมาดอีดมีอาซานไหมไม่มีดูเหมือนพี่น้องไม่ค่อยแน่ใจ มีไหมก่อนอาซานก่อนละหมาดวันอีดมีอาซานไหมไม่มีเพราะอะไรนบีทิ้งไม่ทำใช่ไหมและเราก็ทิ้งไม่ทำนั่นแหละได้สุนัขนบีนบีจัดเมาลิดไหมเมาลิดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนบีตายไป300กว่าปีและคนทำคนแรกคือลัทธิชีอะห์เราก็ไม่ได้ทำเมาลิดก็แสดงว่าเราทำตามนบีเพราะนบีทิ้งเข้าใจยังถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปบอกคนอื่นว่าอะไรที่เราเนียดเพื่ออัลลอฮ์อะไรที่ทำตรงกับนบีอะไรที่เราทำแล้วไม่โอ้อวดอันนั้นอัลลอฮ์จะรับ
แต่สิ่งไหนที่เป็นอมันความดีของเราในเรื่องศาสนาที่อ้างว่าศาสนาแล้วไม่ตรงกับที่นบีอัลลอฮ์ก็ไม่รับอันนี้แหละจบเลยครับจะตอบแบบไม่ต้องเกรงใจเลยนะตอบได้ครับได้ครับประเด็นแรกครับจำเป็นไหมต้องซาโลมอนอ๋อแล้วประเด็นที่สองอ๋อนะครับครับหลังละหมาดก็ดูแล้วจำเป็นไม่ต้องนั่งดูอาสองคำถามนะมีอีกไหมฮะผมตอบทีละคำถามดีกว่าตัวหนึ่งทีละคำถามก่อนนะคำถามแรกคือทำไมต้องซาโลวาซาโลวาได้ไหมถามว่าได้ไหมกลับไปสู่หลักเดิมหลังจากที่นบีให้สลามนบีทำยังไงครับถูกไหมอันนี้เราจะตามนบีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคนที่เนี้ยชาฮาดะห์เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผ่านใช่ไหมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันนี่คณะไหนก็เหมือนกันหมดใครนี่มัสฮับอะไรก็เหมือนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะถามว่ามุฮัมมัดหลังจากให้สลามเลิกละหมาดแล้วทำไงครับอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์สามครั้งนะอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามกับบ้านเราตัดยาต้นยาลาบีบันสุบันละสุบะถูกไหมแล้วตอนไหนมีหลักฐานให้สละวะคำตอบคือไม่มีสองพออ่านอะไรพวกนี้เรียบร้อยมีเก็บเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีอิหมัมดูอาอ่านรวมแล้วก็อ่านเจ้าสละวะคราวนี้ถามเรื่องดูอาหลังละหมาดฟัดดูการขอดูอาหลังละหมาดฟัดดูเราบอกว่าเราจะตามนบีนะนบีเนี่ยขอเป็นญะมาอะห์หรือขอเฉพาะนบีหรือต่างคนต่างขอมีไหมครับสักหนึ่งหลักฐานให้เราขอกันเป็นญะมาอะห์อย่าว่าแต่หลังละหมาดฟัดดูนะอะไรก็ได้ที่ขอเป็นญะมาอะห์ที่นบีทำแสดงว่าในเบื้องต้นพอให้สลามเสร็จแล้วที่นบีกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นี่หมายถึงต่างคนต่างกล่าวไม่มีการขอดุอานำแล้วก็มะมูมตามและที่สำคัญอิหม่ามให้สลามเสร็จแล้วเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตามอิหม่ามโอ้ถ้าอิหม่ามขอแล้วเราอามีนอันนี้บรรลัยจักอิหม่ามเกิดท้องผูกอะยาล้อฉันท้องผูกมา7วันแล้วขอให้ขี้รั่วเถอะภาษาใต้ขี้รั่วขอให้อุดอุจจาระพวกเราก็อามีนก็ทั้งตำบลเลยนะเข้าใจยังฉะนั้นดูอาเนี่ยที่นบีขอหลังละหมาดฟัรดูนบีไม่เคยขอเรื่องส่วนตัวนะครับบอกเคล็ดลับให้ดูอามุสตะยับนั่งแต่เช้าวุฒิครั้งสุดท้ายอ่านอัตยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามอย่าเพิ่งให้สลามขอดูอาที่พี่น้องต้องการอันนี้มุสตะยับอย่าล้ออยู่นี่นะอย่าล้อหัวสามียังไม่เคยละหมาดขอเล่นแต่นกกงหัวจุกขอไม่ละหมาดภรรยาฉันก็ไม่คุ้มนิยามขอตอนนี้นะพอขอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คลายนิ้วแล้วก็ให้สลามอันนี้ดูอามุสตะยับนิดหนึ่งนะฮะพอหลังละหมาดฟัดดูเสร็จปั๊บนบีจะขอดูอาสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วต่างคนต่างขอไม่ได้ขอเป็นญะมาอะห์เข้าใจนะดูอาที่มาขอเมื่อกี้ก่อนสลามครับเป็นภาษาไทยได้ไหมได้ครับพูดว่านึกในใจการเอาฟังใหม่ครับที่เราเข้าใจว่าการนมาดห้ามมีภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับนั่นคือเนื้อของตัวบทเกี่ยวกับดูอาทั้งหมดเกี่ยวกับการละหมาดการเคลื่อนไหวทั้งหมดต้องเป็นภาษาอาหรับเช่นตักบีรตุนีรออัลลอฮุอักบัรนะอ่านวัจยะตู้นะอ่านเอาอูบิสมิลลาห์อัลฮัมนี่ต้องเป็นภาษาอาหรับหมดไม่ใช่เดี๋ยวละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ปะถ้าอย่างนี้เนี่ยละหมาดเสียอุลามาที่เขาบอกว่าไม่มีภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับคือตรงนี้ซุบฮานะร็อบบียัลอาลานี่ต้องขอภาษาอาหรับไม่ใช่โอ้มหาบุสุดแด่พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งไม่ใช่แต่กรณีที่เราขอดุอาผมถามนิดนึงว่าถ้าอุลามาคนไหนฟัตวาว่าดูอาห้ามขอภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับเอาเฉพาะมูเก็มนี้คนรู้ภาษาอาหรับกี่คนจบไหมแสดงว่าศาสนาเนี่ยเฉพาะคนรู้สิชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านขอภาษาไทยไม่ได้ทั้งที่นบีบอกว่าเป็นดูอามุสตะยับนี่แหละเราต้องขอฉะนั้นสรุปก็คือ
การขอดุอาที่ดีสุดในละหมาดตอนสุญูดขอเป็นภาษาไทยได้ขอในใจก็ได้หรือแผ่วเบาได้ครับครับที่ผมถามเนี่ยคือว่าบางเรื่องผมได้เรียนมาจากประจำผมเนี่ยครับแต่ตอนนั้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเงื่อนไขในการขอดุอาเรามี5ประการเรียนครับแล้วก็เราจะรับ7ประการใช่แล้วก็สถานที่ใช่9ประการใช่แต่ที่ถามเนี่ยต้องการที่น้องได้รู้โอ้นี่แหละนี่แหละต้องการที่น้องได้รู้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่สำคัญที่สุดตรงนี้ครับครับคุณโบเนี่ยการคุณหนูกับไม่คุณหนูเนี่ยอันไหนที่เป็นคุณหนูกับไม่คุณหนูเอางี้ใจร่มๆหน่อยนะใจร่มๆก่อนในการดูอาคุณหนูเนี่ยในมัซฮับชาฟีอีเขาไปยึดในฮะดีษที่บอกว่ามาดามะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักมุตุฟิสซุบฮิฮัตตาฟะรักะตุนดะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนูดในละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งจากโลกนี้ไปยึดในหะดีษนี้ในซีกของมัซฮับชาฟีเนี่ยถือว่ามีการกุนูดในละหมาดซุบฮ์เฉพาะซุบฮ์นะมีการกุนูดอีกซีกนึงก็ถือว่านบีไม่ปฏิบัติดูอากุนูดในละหมาดฟัรดูยกเว้นกุนูดนาซิละคำว่ากุนูดนาซิละหมายถึงว่าในยุคนบีเนี่ยเขาขอคนสอนกุรอานเผ่าเนี่ยมาขอคนสอนกุรอานนบีส่งไปเลย70คนท่องจำทำเล่นท่องจำทั้งเล่น70คนพอส่งไปปั๊บเนี่ยพอไปถึงเผ่านี้ฆ่า70คนทิ้งหมดเลยหุนนบีร้องไห้ขอดูอาเดือนหนึ่งเขาเรียกขอดุอาห้าเวลาให้ลงโทษคนกลุ่มนี้ก่อนลุกั้วหลังลุกั้วได้ไม่เป็นไรฉะนั้นดุอากุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขามีการขัดแย้งกันตรงนี้เรายึดในทัศนะที่บอกมันไม่มีก็ต้องทำไหมไม่ต้องทำเขายึดว่ามีเขาก็ทำเรื่องของเขาฉะนั้นเราที่ยึดว่าไม่มีเราไปตามหลังเขาได้ไหมได้ไหมได้อิหม่ามประเภทเดียวที่ตามไม่ได้คืออิหม่ามทำชิริกอิหม่ามที่ทำบิดาห์นี่ยังตามได้อย่าว่าแต่บิดาห์อิหม่ามกินเหล้ายังตามได้แต่ตอนเป็นอิหม่ามอย่ากินเหล้ามาแล้วกันหมายถึงว่าเขาทำบาปใหญ่แต่เขาดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามถ้าเขาทำหน้าที่อิหม่ามเรายังตามได้แต่เขาผิดเรื่องนี้ไปเตือนอิหม่ามเลิกนะถ้าอิหม่ามไม่เลิกนี่พวกเราน่าจะขอลงชื่อปลดอิหม่ามนะเอาว่าไปแต่ถ้าเขาทำนำละหมาดในฐานะมุสลิมไม่ยังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเรามะมูมทำตามได้ฉะนั้นปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เขาขัดแย้งกันเราไม่ยึดในทัศนะที่ไม่มีก็ไม่ต้องปฏิบัติจบเขายึดในมัซฮับชาฟีอีหรืออุลามาคนอื่นที่ว่ามีเขาก็ทำของเขาไปเข้าใจนะครับตามคนอย่างไรเนี่ยกันอ๋ออามีนก็ไม่อามีนี่การที่ในกรณีที่เขากุนูซุบฮ์เรายึดในทัศนะที่ไม่มีเราตามอิหม่ามเขาได้แต่ยืนเฉยๆเฉยๆได้ไม่ผิดเลยยืนเฉยๆเลยนะแล้วก็เขาลูกคั้วแล้วก็ลูกคั้วพี่น้องใจร่มๆตะกี้ทีมงานไลน์มาบอกแล้ววันนี้ซูบกนะแต่กินไม่ได้อะโอ๊ยไม่กินไม่ดื่มเลยนะจะเป็นมาลัยก้าเลยนะฮะหลังจากให้สลามเสร็จแล้วต้องมาลูบนะเอางี้ไอการลูบหน้าเนี่ยลูบเพื่ออะไรเห็นไหมนบีครั้งหนึ่งเนี่ยสุญูดเมื่อคืนฝนตกพอละหมาดเสร็จเลนมันติดที่หน้าผากนบีก็ปาดออกหลังจากละหมาดเสร็จแสดงว่านบีมีเป้าหมายก็คือมันเปื้อนแล้วก็ปาดออกอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถามว่าทุกครั้งที่ให้สลามเลิกละหมาดฟัดดูแล้วก็ลูบหน้าเพื่ออะไรความชินอาจารย์ความเคยชินยังพอทำเนาแต่ถ้าบอกว่าเป็นซุนนะห์นบีนี่บิดาแต่ความเคยชินน่ะบางเลิกได้ก็เลิกนะอันนี้เคยชินไม่เป็นไรเหมือนกับอย่างนี้ให้สลามเวลาให้สลามเนี่ยนบีบอกว่าสุนนะนบีคือสลามเสร็จแล้วก็ปล่อยมือแต่เราเอามาลูบหน้าเราเอามาวางไว้ที่หน้าอก
ถามว่าได้ไหมผมมีพี่น้องถามมาไงผมก็บอกว่าการที่เขาสลามเสร็จแล้วเอามาวางไว้ที่ใบหน้าเพื่ออ๋อไม่มีอะไรหรออาจารย์ก็มามุสลิมมานะแล้วก็ให้รักกันมาไอ้อย่างนี้ยังไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีเหตุผลทางศาสนาแต่บอกว่าอันนี้ซุนนะห์นบีอันนี้บิดอะห์เห็นยังง่ายๆหลักง่ายอ๋อเดี๋ยวเย็นหมดโอ้ก็โอ้โหอันทำดีแล้วนะวันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าเนาะเมื่อใดก็ตามที่ชาติต้องการเนาะอ่ะโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์มาพบปะพี่น้องที่ชุมชนแห่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็กินก๋วยจั๊บให้มีความสำราญนะขอดุอาให้กับเจ้าบ้านเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่เลี้ยงอาหารด้วยนะครับวะบิลลาฮิตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู